อ่าครับผมลุยกันต่อลุยกันต่อครึ่งทางแล้วใกล้จะเสร็จแล้วครับผมก็ทำสโลปประมาณนี้นะครับผมเนี่ยพอได้ไถแล้วก็ปลูกอ้อยได้นะครับอ่ะเหลือครึ่งนี้นะครับก็พามาดูตัวแรงอีกเหมือนเดิมนะครับผม6640ดุดันไม่เกรงใจใคร640 New Holland เช็คคันหน้ามาใหม่สุดยอดครับเสียงยังคงเอกลักษณ์นะครับผมแม้จะใส่เทอร์โบไปเข้าไปแล้วก็ตามนะครับคันนี้เพราะว่ายังไม่ใช่เครื่องเทอร์โบนะครับคันนี้เดิมๆอยู่นะครับเอาจนกว่าเครื่องจะพังแล้วก็ทำค่อยทำเป็นเทอร์โบทีเดียวเนาะตอนนี้ก็ใส่เทอร์โบไปก่อนถ้าเครื่องน็อกเมื่อไหร่ก็จัดเทอร์โบเต็มสูบดินมันเปียกมากครับผมดันไม่ค่อยสวยหรอกดินเปียกมากครับผมเกียร์ไม่ค่อยสวยครับมันเป็นคลื่นเปียกไม่ใช่เปียกครับมาแล้วเปียกแฉะๆล่ะเพราะว่าใบมีดม้วนดินดีๆอย่างนี้เวลาเกียร์นี่มันจะไหลภาษาที่พวกผมเรียกกันเขาเรียกว่าใบมีดมันดูดนะครับอะไรมายังไงเนี่ยเอาอะเดี๋ยวรถไถต่อครับหมาเห็นดินใหม่ไม่ได้มันชอบมาเล่นอะไรโล่เห่าอะไรเนี่ยฮะไม่ได้เห่าเนี่ยนะเห่าหยอกกันเนี่ยโคแขกมาดูรถไถต่อครับดินเปียกมากครับผมก็ดันไม่สวยเลยใบมีดมันไหลภาษาที่พวกผมเรียกกันก็คือใบมีดมันดูดนะครับผมเวลาเราเกียดไปมันจะไหลลืดลงเลยที่ถ้าใบมีดแบบว่าม้วนดินดีๆอย่างรถเสียรันเนี่ยนะครับดูดดีจังเลย